คำพูดหรือข้อความเหล่านั้นมันฆ่าคนได้อะมันทำลายความรู้สึกเพราะคุณทำลายศรัทธาอยู่ดีๆคุณไปทำลายศรัทธาของศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มใหญ่ของประเทศนี้ด้วยแบบไม่เห็นใจกันเลยอ่ะมันใจร้ายไปเราไม่ทำลายศรัทธากันโดยเฉพาะศรัทธาที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับนโยบายสุดโต่งของพรรคก้าวไกลในการพยายามที่จะแก้ไขมาตรา112ซึ่งประเด็นนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นอย่างมากล่าสุดทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณโออนุชิตที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่แสดงจุดยืนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดโดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสุดโต่งของพรรคก้าวไกลยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112พร้อมเตือนเจ้าของแนวคิดนี้ว่าอย่าคิดทำลายศรัทธาของคนส่วนใหญ่ในประเทศมันมีวิธีอื่นมากมายที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของสถาบันยังคงอยู่เพราะว่าทุกวันนี้สถาบันเราก็แข็งแกร่งพออยู่แล้วโอไม่เคยเห็นใครตั้งแต่โอเกิดมานี่คือยุคที่ได้เห็นการก้าวล่วงการใช้คำพูดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนกับสถาบันถ้าจะทำให้เข้มแข็งขึ้นแปลว่าอะไรเพิ่มโทษเหรอเพิ่มโทษกับคนเหล่านั้นที่เคยพูดมาแล้วใช่ไหมถ้าทำให้เข้มแข็งขึ้นถ้าทำแบบนั้นก็โอเคก็ยินดีครับพวกเราเพิ่งเกิดมาด้วยซ้ำอ่ะแล้วเขาบอกว่านี่เป็นประเทศของฉันนี่เป็นเรื่องราวของฉันเราก่อนหน้านี้อ่ะก่อนเราเกิดมามันมีหลักฐานมันมีประวัติศาสตร์มันมีอะไรหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่าทุกวันนี้ประเทศนี้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะใครเพราะอะไรเพราะสถาบันหรือเพราะอะไรก็ตามแต่เราเพิ่งเกิดมาเองถ้ามองย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าโหอบภูมิใจมากนะในความเป็นไทยอ่ะภูมิใจสุดๆแล้วประเทศไทยมันก็คือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยยังไงก็ต้องมี3สิ่งนี้โอเคอ่านเจอบอกว่าเฮ้ยถ้าจะรักหรือศรัทธามันต้องมีเหตุผลไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องงมงายหนูก็หรอผมก็ถามตัวเองนะแต่โอก็หาเหตุผลไม่ได้เหตุผลเดียวก็คือโอเป็นคนไทยโอก็เลยรักสถาบันไม่รู้เหตุผลนั้นเพียงพอหรือเปล่าแต่สำหรับโอเหตุผลก็คือโอเป็นคนไทยโอก็เลยเคารพและศรัทธาแล้วก็เชิดชูแล้วก็เชื่อมั่นในสถาบันมากเหมือนที่คนไทยอีกหลายๆคนอีกหลายคนเป็นมาสิ่งหนึ่งที่โอฝากไว้สำหรับน้องๆก็คือศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราไม่ทำลายศรัทธาใครน้องๆไม่รู้หรอกว่าการที่น้องๆพูดจาคำหยาบเขียนสิ่งไม่ดีมันทำให้ผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายหลายๆคนนั่งร้องไห้เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคำพูดหรือข้อความเหล่านั้นมันฆ่าคนได้อะมันทำลายความรู้สึกเพราะคุณทำลายศรัทธาอยู่ดีๆคุณไปทำลายศรัทธาของศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มใหญ่ของประเทศนี้ด้วยแบบไม่เห็นใจกันเลยอะใจร้ายไปเราไม่ทำร้ายศรัทธากันโดยเฉพาะศรัทธาที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้